สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะเดือนหน้าก็เข้าเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะคะวันนี้นำเมนูคุกกี้ง่ายๆมาฝากเพื่อนๆค่ะเป็นคุกกี้เนยสดงาขี้ม่อนนะคะเอาไว้ทำกินทำแจกทำขายก็ได้ค่ะวิธีการทำง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำน้ำตาลทราย200กรัมค่ะใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยมาการีนนะคะหรือว่าเนยสดก็ได้ค่ะ210กรัมค่ะแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะตามในสูตรนี่เอ๋ใช้เป็นมาการีนนะคะเพราะว่าเป็นสูตรลดต้นทุนเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทำเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นใช้เนยสดก็ได้ค่ะรสชาติเปรียบเทียบกันเนี่ยการใช้เนยสดก็จะหอมแล้วก็มีความอร่อยมากกว่านะคะเราก็ตีเข้าไปเรื่อยๆค่ะจะเห็นว่าเขาเริ่มฟูแล้วก็สีนวลขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราใส่ไข่ไก่1ฟองค่ะในสูตรนี่เอ๋ใช้เบอร์2นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นเบอร์อื่นก็ได้ค่ะแล้วก็ตีผสมคนให้เข้ากันค่ะค่ะวันนี้เราทำง่ายๆนะคะเราใช้เป็นตะกร้อตีไข่แบบนี้ตีให้เข้ากันค่ะใครจะใช้เป็นเครื่องตีก็ได้นะคะหลังจากนั้นเติมกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาแล้วคนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมเกลือลงไป1ช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็พักส่วนนี้ไว้สักครู่ค่ะมาดูในส่วนของแห้งเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์300กรัมค่ะผสมกับผงฟู1ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราก็ร่อนของแห้งลงในชามผสมเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ใช้ตะกร้ออันเดิมนะคะคนตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเราคนไปสักครู่เขาจะเริ่มติดตะกร้อแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มหนืดแล้วเนาะเราก็เปลี่ยนเป็นใช้ผ้าซิลิโคนแบบนี้ค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่งาขี้ม่อนคั่วลงไปค่ะอันนี้ใส่ได้ตามชอบนะคะในสูตรนี้เอ๋ใส่ไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามชอบเลยค่ะแล้วก็คนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากที่คนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถาดกันค่ะเอ๋ก็จะใช้ที่ตักไอศกรีมแบบนี้เนาะค่ะตักแล้วก็วางในถาดค่ะถาดกรูกระดาษไขก่อนนะคะค่ะวางลงไปแบบนี้เลยค่ะถ้าเกิดไม่มีที่ตักไอศกรีมเนี่ยสามารถใช้เป็นช้อนก็ได้นะคะหรือว่าปั้นเขาเป็นก้อนกลมๆก็ได้แต่ว่าพยายามให้ไซส์เขาใกล้เคียงกันค่ะค่ะแล้วก็เราสามารถใช้ถั่วลิสงคั่วนะคะหรือว่าเป็นอัลมอนด์เป็นถั่วชนิดต่างๆก็ได้มาตกแต่งเพื่อเพิ่มความน่ากินให้กับขนมของเราค่ะค่ะอันนี้ตามความชอบค่ะเราจะไม่ใส่ถั่วก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเรานำเข้าเตาอบอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีแล้วแต่เตานะคะค่ะอบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาคุกกี้ประมาณนี้ค่ะก็เหลืองสวยประมาณนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำออกจากถาดค่ะมาวางบนตะแกรงแบบนี้นะคะพักให้เขาเย็นนะคะแล้วค่อยเก็บใส่กระปุกเก็บใส่ภาชนะหรือว่าใส่ถุงค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการความกรอบเพิ่มเนี่ยสามารถนำไปอบด้วยไฟอ่อนๆเพิ่มได้เพื่อไล่ความชื้นนะคะค่ะก็เสร็จแล้วค่ะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะคุกกี้เนยสดงาขี้ม่อนของเราค่ะหลังจากที่เย็นแล้วเราก็จะใส่จานค่ะหรือว่าบรรจุแพ็คใส่กล่องใส่ถุงเพื่อเตรียมขายหรือว่าเตรียมแจกเพื่อนๆก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาหักดูเนื้อด้านในกันนะคะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเขาก็จะมีเนื้อสัมผัสที่กรอบนอกนุ่มในค่ะรสชาติก็จะออกเข้มๆหวานๆนะคะก็สามารถนำไปกินกับชากาแฟหรือว่าทำเป็นของฝากของขวัญเพื่อนๆก็ได้ค่ะหรือว่าทำขายก็ได้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามทั้งทางช่องทาง YouTube และเพจครัวแม่นายนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ